ผมอยากจะขอให้น้องเต้ยข้าวเข้ามาด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราจะอธิษฐานเผื่ออาการที่เอวนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราทุกคนจะใช้ความเชื่อร่วมกันมาถูกที่แล้วนะถ้ารถเราเสียใช่ไหมครับใช้ฮอนด้าใช่ไหมครับครับไปเข้าโตโยต้าอาจจะแก้ซ่อมไม่ได้ก็ต้องไปซ่อมที่ฮอนด้านะครับใครเป็นคนสร้างร่างกายเราขึ้นมาพระเจ้าดังมาหาพระเจ้ามาทุกอู่แล้วเอเมนไหมพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราวางมือบนคนเจ็บคนป่วยพระเจ้าจะรักษาเดี๋ยวเราจะวางมือให้นะครับขอให้ทุกคนยื่นมือมาข้างหน้าเราใช้ความเชื่อร่วมกันนะครับในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เราสั่งให้อาการปวดหลังทั้งหมดจงหมดไปเส้นทั้งหมดจงเรียนเป็นระเบียบจงอยู่เป็นไปตามธรรมชาติจงกลับเป็นปกติจงหายในพระนามพระเยซูคริสต์ให้อธิษฐานนะครับพระเยซูเจ้าขอบคุณพระองค์ที่รักษาลูกแล้วที่แบกความเจ็บไข้และหอบความเจ็บปวดทั้งสิ้นไปจากลูกด้วยบาดแผลของพระองค์ลูกจึงได้รับการรักษาเพราะพระองค์ได้ไถ่ลูกให้พ้นจากความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติคือพ้นจากโรคทั้งหมดลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ฤทธิ์อำนาจของพระองค์การเจิมของพระองค์ได้เข้ามาในร่างกายของลูกแล้วเพราะเมื่อผู้เชื่อวางมือลูกได้รับการรักษาลูกเชื่อถ้อยคำของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนให้ทำในสิ่งที่ทำไม่ได้นะครับก่อนหน้านี้ทำอะไรไม่ได้ให้ทำตอนนี้ด้วยความเชื่อนะครับให้เราทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้นะครับในเวลานี้พระเยซูได้สั่งให้คนที่มือรีบเหยียดมือออกทรงสั่งให้คนที่เดินไม่ได้ลุกขึ้นมาอะไรที่ก่อนหน้านี้ทำแล้วมีปัญหาให้ทำเดี๋ยวนี้เลยเพราะเมื่อเราเชื่อว่าเราหายแล้วเราต้องแสดงออกมาเป็นการกระทำขออีกก่อนมาวันนี้ทำได้ไหมครับไม่ได้นะครับภรรยาอยู่ไหนภรรยามาข้างหน้าด่วนพี่เจ้าพี่ต้อยก่อนมาทำได้ไหมครับทำไม่ได้นะครับขอบคุณพระเจ้าให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับขอบคุณพระองค์สำหรับการรักษาขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์แม่ดีใจด้วยครับ